สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สําำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกในวงแอดลาดนั่นเองนะคะซึ่งเราก็มีการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสมาชิกไปแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งสมาชิกของวงนั่นเองสำหรับวงแอดลาดนะคะถือได้ว่าเป็นวงที่มาแรงมากๆในตอนนี้เป็นบอยแบนด์นะคะที่มีแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็น่าติดตามจนทำเอาหลายๆคนเนี่ยก็ต่างชื่นชอบนะคะแล แล้วก็ติดตามวงแอดลาร์เนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะ หนึ่งในสมาชิกของวงที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือไนน์นั่นเองนะคะสําหรับไน์ก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากๆบวกกับความสามารถของเขาทําให้เขาเนี่ยนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยตอนที่อยู่บนเวทีนะคะที่ทําการแสดงต่างๆนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราเนี่ยนะคะได้ติดตามกันนั่นเองนะคะโดยไน์เองเนี่ยนะคะเขาก็มีชื่อจริงว่า จพลสมคิดนะคะก็มีชื่อเล่นว่าไหนซึ่งเขาเนี่ยเกิดในปี 2, 5, 4, 3นะคะภูมิลำเนาของนายเองเนี่ยก็คือเป็นคนกรุงเทพมหานครเลยแล้วนายเองเนี่ยนะคะก็คือแบบว่ามีการ เรียนนะคะในระดับโรงเรียนเนี่ยก็อยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2นะคะโดยหลายๆคนก็แบบว่าอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับไหนนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านผลงานนะคะในวงการบันเทิงเนี่ยมาแล้วถือได้ว่าเขาก็ได้มีผลงานซีรีส์ที่ได้ฝากให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นเขาเนี่ยนะคะผ่านหน้าจอมาแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นซีรีส์ายชื่อดังเลยอย่างไม่ e ิ t r i ต์ the Series สีสันหนึ่งนั่นเองนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่านหนเองจะรับบทที่มีชื่อ ลูกโม่นั่นเองนะคะเขาเนี่ยก็ได้มีการไปแสดงความสามารถในเรื่องของการแสดงผ่านซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วยังไงแฟนๆก็สามารถกลับไปย้อนชมนะคะสําหรับการแสดงซีรีส์ของไหนได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ว่าด้วยความที่ไนเองเนี่ยนะคะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชื่นชอบในเรื่องของการเต้นมากๆเลยนะคะเรามักจะเห็นการเต้นที่แบบโดดเด่นมากๆของไหนนั่นเองโดยเขาเนี่ยนะคะ ค่อนข้างที่จะชื่นชอบสไตล์การเต้นแบบฮิปฮอปบีบอยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเราเนี่ยได้เห็นถึงแนวการเต้นของเขาในด้านนี้ซึ่งในก็แบบว่าทําออกมาได้ดีทั้งในเพลงแล้วก็การแสดงบนเวทีก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่โดดเด่นในเรื่องของการเต้นจริงๆนะคะนอกจากนั้นความสามารถอื่นๆทั้งการร้องการแสดงบนเวทีเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าเต็มที่ตลอดเลยนะคะสําหรับคนนี้ แล้วก็นายเองเนี่ยนะคะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์เราเนี่ยก็มักจะเห็นเขาเนี่ยแต่งตัวแบบว่าสไตล์ฮิปฮอปสตรีทสตรีทหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะด้วยความที่เป็นคนที่ชอบเต้นเราก็เลยจะเห็นนายเนี่ยแต่งตัวไปในแนวนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองแล้วนายเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่ามีการพูดที่มีเสน่ห์เวลาไปออกรายการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นนายให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของ ไหนนะคะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยต่างลงรักนั่นเองส่วนงานอดิเรกแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของไนน์เนี่ยนะคะ <S <s <up> <S เขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชอบออกกำลังกาย <S <s <up> <S ชอบเล่นกีฬาประมาณนี้ซึ่งกีฬาที่เขาชอบเล่นก็อย่างเช่นฟุตบอลว่ายน้ำปิงปองอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เล่นกีฬาได้ในหลายๆแนวเลยนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชอบซ้อมเต้นอะไรต่างๆเนี่ยมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยรักในการเต้นงานอดิเรกส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นในเรื่องของการเต้นนั่นเองนะคะแล้วก็ ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าน่าติดตามมากๆในการ เต้นนะคะในการเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆยังไงก็สามารถไปติดตามการเต้นของไหนได้นะคะเป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่น่าติดตามจริงๆและนี่น,นะคะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงนะคะสําหรับเีกหนึ่งสมาชิกของวงแอตแลนตนั่นก็คือไหนนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อวางใจให้ด้วยนะคะ